สาวๆที่อยากผิวใสให้ทำสิ่งนี้ทุกเดือนนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยทำเลยนะครับว่าเราสามารถแรปผิวนะครับแล้วทำให้ผิวใสขึ้นภายในระยะเวลาแค่15นาทีเองวิธีการทำง่ายๆนะผมเป็นผู้ชายก็ยังเคยทำเลยนะครับทำแค่เดือนละครั้งก็พอนะวิธีการก็คือเข้าไปอาบน้ำอุ่นนะเพื่อเปิดรูขุมขนพออาบน้ำอุ่นเสร็จปุ๊บเช็ดตัวให้แห้งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทาครีมเข้าไปนะครับพอเราทาครีมเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูขุมขนที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะดูดมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เราทาเนี่ยเข้าไปแต่ข้อเสียก็คือเรามักจะอยู่ในห้องแอร์มอยเจอร์ไรเซอร์จะระเหยขึ้นดังนั้นเราไม่อยากให้มอยเจอร์ไรเซอร์ระเหยขึ้นอยากให้อยู่ในผิวเราก็ซื้อตัวแรปอาหารที่เป็นพลาสติกนะครับพันเบาๆแค่นี้สัก15นาทีแล้วเราก็เอาออกแล้วเราก็ทาครีมนะครับที่เหลือหรือเช็ดออกก็ได้นะครับเราจะเห็นเลยว่าภายใน15นาทีเนี่ยผิวใสขึ้นนะครับใครก็ตามเคยทำแล้วลองคอมเมนต์มาทีว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนๆหลายๆคนที่เขายังไม่กล้าทำเขาจะได้ลองทำดูจริงมันไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่อาบน้ำอุ่นนะครับเช็ดตัวให้แห้งทาครีมเยอะหน่อยแล้วก็แรปผิว15นาทีแล้วก็ออกแล้วก็เช็ดครีมส่วนเกินออกแค่นี้เองครับผิวจะใสมากเลยเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมเป็นผู้ชายนะครับถึงผิวใสเป็นเพราะว่าผมเป็นหมอความงามไหมจริงๆแล้วอะหมอความงามเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเอ้ยใช้เครื่องมือนู่นนี่ผมไม่ได้ใช้คือกับตัวเองเลยครับส่วนใหญ่ผมทาครีมตั้งแต่หน้าผิวหน้าผิวกายเนี่ยผมใช้วิธีทาครีมหมดเพียงแต่ว่าครีมของผมเนี่ยอาจจะได้เดี๋ยวหน่อยก็คือผมทดลองนะครับใช้กับคนไข้กับตัวเองพอสูตรนะครับยังไม่เข้าที่ผมก็ปรับสูตรเรื่อยๆอันนี้คือข้อดีผมมีคนที่ร่วมใช้กับผมลงทดลองใช้จนกระทั่งสูตรอ่ะมันดีขึ้นงั้นใครอยากดูเฉพาะที่ผมใช้ก็ได้นะครับก็สามารถพิมพ์คำว่าผิวขาวได้แล้วก็เดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วดูซิว่าผมใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างที่ใช้แล้วมันได้ผลนะครับก็ลองไปใช้บ้างนะครับส่วนใครก็ตามมีครีมเดิมอยู่แล้วนะครับก็ใช้ครีมเดิมลองแรปดูก็ได้ครับฟังคลิปนี้จบนะครับใครไปแรปแล้วก็ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออทำแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงๆคุ้มค่ากับการเสียเวลา15นาทีนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ